ปลัดมท.แจงเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมตัดสินชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ปทุมธานีหรือไม่การเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 15:21 น.ปลัดมท.แจงเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมตัดสินชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ปทุมธานีหรือไม่ปัดสท.ทำหนังสือแจ้งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หากกกต.รับรองเมื่อวันที่3กรกฎาคม67นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวว่านายขจรศรีชวโนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำรายงานส่งให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อชี้แจงกรณีนายชาญพวงเพชรว่าที่นายกอบจ.ปทุมธานีหากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับรองแล้วจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าจากการสอบถามอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันไม่ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวมาที่นายอนุทินหรือกระทรวงมหาดไทยมีแต่การแจ้งเรื่องที่กฤษฎีกาเสนอความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติเท่านั้นนายสุทธิพงษ์กล่าวว่าในส่วนของความเห็นต่างของหลายหน่วยงานกรณีนายชาญจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะมีคดีค้างเก่าที่ปปช.เคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและมีการประทับรับฟ้องไว้นั้นสังคมต้องเข้าใจร่วมกันก่อนว่านายชาญยังไม่ได้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงเมื่อคดียังไม่เป็นที่ยุตินายชาญจึงมีคุณสมบัติในการลงสมัครและกกต.ก็รับรองให้นายชาญสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีได้และเมื่อชาวปทุมธานีเลือกนายชาญให้เป็นนายกอบจ.ปทุมธานีขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่กกต.ว่าจะประกาศรับรองนายชาญเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีหรือไม่ซึ่งเราต้องรอทางกกต.ก่อนนายสุทธิพงษ์กล่าวอีกว่าหากกกต.ประกาศรับรองให้นายชาญเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีแล้วต้องมาพิจารณากันอีกครั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะกำกับดูแลผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะสั่งให้นายชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีอาจทำเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวหากไม่มั่นใจถึงตอนนั้นกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งโดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปอย่างเป็นกิจลักษณะเบกวงซีลโพสต์ถามปลอมลายเซ็นดาราแล้วเอาไปขายฟองที่ไหนได้บ้างบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 17:52 น.นักร้องดังเบกวงซีลโพสต์ถามปลอมลายเซ็นดาราแล้วเอาไปขายฟองที่ไหนได้บ้างเครื่องไม่เหมือนแถมไม่สวยเตรียมเก็บหลักฐานเอาผิดธรรมเอานักร้องหนุ่มเป๊กปราดพงษ์ชัยหรือเป๊กวงซิลหัวร้อนขึ้นมาเลยเมื่อจับได้ว่ามีผู้ไม่หวังดีปลอมลายเซ็นตัวเองและศิลปินดาราท่านอื่นยิ่งไปกว่านั้นยังนำไปขายอีกงานนี้เจ้าตัวเลยต้องออกมาโพสต์ถามกลางโซเชียลโดยหนุ่มเป๊กได้โพสต์ภาพข้อความว่าปลอมลายเซ็นศิลปินดาราแล้วเอาไปขายนี่ฟ้องสคบหรือหน่วยงานไหนได้ไหมครับไม่เหมือนแล้วเสือกอไม่สวยด้วยเดี๋ยวมาขยายให้ว่าใครทำอะไรบ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดิ้นกันไหมลุงพร้อมแคปชั่นกำกับใครมีหลักฐานมาสมทบได้นะครับทั้งไทยและเทศงานนี้มีแฟนๆเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายอาทิแจ้งความค่ะความผิดอาญาน่าจะฟ้องแอบอ้างให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ครับต่อไปศิลปินดาราก็จะไม่อยากเซ็นเสื้อให้แล้วโกรธที่ปลอมหรือโกรธที่ไม่สวยมาถึงยุคนี้แล้วเหรอพี่เค
คยสั่งแก้วซีลพร้อมลายเซ็นใช่ไหมครับและอื่นๆขอบคุณที่มา IG Pexel อดีตสอนแซะสุภมาศเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาแต่ไม่มีอำนาจดูงบทำได้แค่ไปเปิดงานการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 15:11 น.อดีตสอนแซะสุภมาศเป็นรมว.อว.แค่แต่งตัวทาแป้งทาลิปสติกไปเปิดงานไม่มีอำนาจอะไรเหตุแกมอุดมศึกษาห้ามการเมืองยุ่งลั่นถ้าให้เป็นก็ไม่เอาขี้เกียจไปเปิดงานเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1โดยมีนายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาร่างงบร.บ.การอุดมศึกษาฉบับที่พ.ศ.นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าก่อนอื่นขอแสดงความดีใจและชื่นชมนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ที่ประสบความสำเร็จในทางการเมืองแต่ไม่ทราบว่าอำนาจหน้าที่ของท่านได้ทำอะไรบ้างในแต่ละวันทั้งที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษานอกจากดูแลแล้วท่านเข้าไปรู้เรื่องอะไรของเขาในการตั้งต้นงบประมาณหรือไม่เพราะในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มาตรา45งบบุคลากรงบดำเนินงานงบรายจ่ายอื่นเขาของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณโดยตรงไม่ผ่านหรือไม่ให้รัฐมนตรีได้มีโอกาสพิจารณาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆปัจจุบันนี้อุดมศึกษาต่างๆจะกลายเป็นรัฐข้าราชการหรือไม่ตนถึงบอกว่าวันๆท่านทำอะไรมหาวิทยาลัยต่างๆก็เชิญท่านไปเปิดงานแต่เวลาของบประมาณเขาไปขอผ่านสำนักงบประมาณคุณสุภมาศแต่งตัวทาแป้งทาลิปสติกไปเปิดงานส่วนงบประมาณเขาไม่ให้ดูแลเพราะสำนักงบประมาณผูกขาดเป็นราชการมีหนำซ้ำเขาไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองเลยดูมาตราเศษ50ส่วน5วรรค2ได้การดำเนินการตามวรรค1ต้องคำนึงถึงความคล่องตัวมีความโปร่งใสไม่มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองท่านไปอยู่ทำไมเขาไม่ให้ฝ่ายการเมืองไปแทรกแซงเลยไปทำอะไรก็ไม่ได้นายอดิศรกล่าวรัฐมนตรีคือฝ่ายการเมืองส.ส.ก็คือฝ่ายการเมืองเวลาเขามีอำนาจก็มาขอฝ่ายการเมืองแต่เวลาได้อำนาจไปเขาไม่ให้ฝ่ายการเมืองไปยุ่งเลยสถาบันการศึกษาจึงเป็นดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวนพเคราะห์หมุนรอบรัฐธรรมนูญหรือหมุนรอบวิธีการงบประมาณผมจึงต้องขอสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังออกกฎหมายเพื่อใส่กุญแจมือฝ่ายการเมืองด้วยกันเองหรือไม่ใครไปเป็นรมว.อว.ต่อไปถ้าเป็นคิวผมไม่เอาจริงๆเพราะขี้เกียจเปิดงานนายอดิศรกล่าวต่อว่าดังนั้นหากมีการตั้งคณะกรรมาธิการขอให้แก้มาตรานี้ด้วยหากไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งก็ให้ตั้งเป็นกระทรวงอิสระเอาปลัดกระทรวงหรือใครมาเป็นไม่ต้องมายุ่งกับรัฐมนตรีหรือส.ส.หรือส.ว.สิ่งที่ตนพูดก็เพราะอยากให้นางสาวสุกมาศมีอำนาจในตำแหน่งรมว.อว.จึงเห็นว่ากฎหมายแบบนี้จะผ่านความเห็นชอบได้อย่างไรในเมื่อเขาปรามาสและดูถูกฝ่ายการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านและรัฐบาลห้ามแทรกแซงทั้งที่นโยบายการศึกษาเป็นนโยบายของรัฐบาลและถ้าผ่านกรรมาธิการมาแล้วยังมีคำนี้อยู่ตนเผาตำราเลยอย่ามาอาศัยอำนาจของพวกตน